การสูบบุหรี่นอกจากจะมีผลเสียต่อตัวผู้สูบเองยังมีผลเสียต่อบุคคลรอบข้างควันบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งซึ่งหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วทั้งมะเร็งปอดมะเร็งช่องทางเดินหายใจส่วนบนนอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพระยะยาวเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นในภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 เรายังพบอีกว่าคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เพราะควันบุหรี่นั้นทำลายการทำงานของเยื่อบุทางเดินหายใจองค์การอนามัยโลกยังพบอีกว่าในคนที่สูบบุหรี่นั้นเมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีโอกาสเกิดเป็นไวรัสโควิด-19 แบบรุนแรงหรือว่ามีปอดอักเสบมากกว่าคนธรรมดาถึง 1.5 เท่าเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้อยากให้เป็นวันแรกที่คุณเลิกสูบบุหรี่เพื่อเป็นการเริ่มต้นสุขภาพปอดที่ดีไปด้วยกันขอบคุณครับ